พี่น้องครับมื้อนี้ครับพ่อจ๋ามาแวะพักผ่อนย่อนกายอยู่ที่พักคาเฟ่แห่งหนึ่งของพี่น้องสารคามนะครับปานาโคมาปาปูมาครับเดี๋ยวชิมก่อนอาหารครับพี่น้องครับอันนี้แกงโป๊ะแตกเหรอยุ่มอร่อยนี่เมนูของโปรดของเด็ดของแสบของนัวให้ท่ายว่ายังครับพี่น้องเออพี่น้องค่ายผมก็ได้ยินดอกผัดเผ็ดกบจ้ามื้อนี้ผัดเผ็ดกบนะครับเดี๋ยวซิมก่อนพี่น้องรสชาติดีแค่แสบเผ็ดถึงอร่อยผัดเผ็ดกบแซ่บผมว่าไม่นานไม่หลายสิบแซ่บบะข้าวครับโอ้มึงเคยกินบ่โอ้เขาก็กินโกเมนก็กินสายพันธุ์จากหัวหัวอยู่ป่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ผมมะพร้าวห่อหมกมะพร้าวอ่อนห่อหมกมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวชิมสายซิมห่อหมกมะพร้าวอ่อนอร่อยก็มีหอยให้ด้วยนะหอยแมงผู้สมกับคนขับมนต์ครับบ้านนายอยู่ตอนนี้ไหมแกงโป๊ะแตกครับโป๊ะแตกเขาจะมีอันนี้ด้วยนะเอ๊ะเรียกว่าอะไรทะเลมีอันนี้ด้วยเหรอหมูจังหวะปลามาจากไหนหมูทะเลหมูทะเลหมอปลาสงสัยตอนคงสมมาหลุดลงน้ำพี่น้องครับมากินแซ่บๆต้องกันเด้อเห็นง่ายมีเมียกินต้องกินแซ่บแอบเมี่ยนเบอร์กินอาหารทะเลไปเลยสร้างสาขาใครเห็นแล้ววาสนาแล้วมาถึงเอาจิ้มปลาหมึกเขาก่อนโอ้โหนี่ปลาช่อนหรือปลาฉลามเนี่ยตั้งไหนห้ามงตั้งเนี่ยว่าต้องวานพวกสักวานสร้างนี่ไอ้ไปโลครับเดี๋ยวผมมันจะขาดครับเมื่อไปพี่น้องนี่ผัดเผ็ดกบครับผมผัดเผ็ดกบแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มยำต้มยำทะเลนะครับทะเลน้ำข้นนะครับเพราะว่าน้ำขุ่นมากครับผมหันมาเห็นจะเป็นปลาพี่น้องเบื้องปูย่างเอิ่นกุ้งครับผมปลาเนี่ยตัวใหญ่ครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับส่วนนี้เป็นอะไรนะพี่อุ้มปลาเผาปลาช่อนเผาปลาช่อนเผานะครับมาเป็นเสียดเนื้อก็มีกุ้งแซ่บน้ำปลานะพี่น้องมีประเทศดีดีพี่น้องแซ่บซอสใหม่พร้อมพี่น้องก็ต้องเฮ็ดยาครับผมครบเครื่องเรื่องเซ็ตของปลาช่อนอ่ะมีอันนี้ตะกะแตนมีส้มตำมีตะกะแตนโยงโยงด้วยนะครับพี่น้องส้มตำแกงลองดูเมนูอันนี้มาเป็นคอนเสิร์ตนะครับผมคอนเสิร์ตเพราะว่าเยอะมากโอ้โหแอดมินครับครับผมอยากซิมเหมือนกุ้งนะครับกุ้งทานละหาร้อยทานละหาร้อยครับเป็นไงครับเที่ยมเที่ยมเอาอ่ะเนี่ยมันเป็นของมันเนี่ยขอบคุณน้องเบิร์ดกับน้องลีโอนะครับที่เป็นเจ้ามือเลี้ยงวันนี้ฮัลโหลยังก็แม่ยังก็ครับส้มของบอกพวกมึงนี่มึงก็ลงทุนอยากจะย่างออกไปเนาะโอ้โทรศัพท์ผมมาแบนแล้วเด้อบอกไปก่อนเดี๋ยวๆขอพักเป็ดกบอีกเป็ดกบเนาะ
ไข่เจียวอันเก็บนี้เลยครับโอ้กบเล่นฟิตเนสบ่คือกล้ามคือไงเนี่ยเลิศเห็นใจคะแนนครับผมพี่มองซ่อนมาเอาตังค์เลยเหรอพี่สิมส้มตำก่อนโอเคป้าพี่น้องเปิดส้มตำครับเดี๋ยวนะปลาเขาถึงอ่ะเดี๋ยวชิมไข่เจียวกันพี่น้องไข่เจียวจะได้บอกถึงขาพร่วมซอสด้วยสรุปภาพรวมได้กี่บาท 100% ใน 100% นะครับครับนกให้85ถือว่าผ่านคาเฟ่ที่อยู่ในมหาสารคามนี่แหละนะครับร้านอาหารบ้านนาโคเขาคอคาเฟ่โฮมสเปย์นะครับอันนี้นกบ่ได้มารับจากรีวิวเด้อนกอาคิปซื้อแล้วก็บอกพี่บอกน้องครับว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆครับเชิญมาชิมได้